ว่าอันนี้ถึงลำบากลำบาก
ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2551-2562เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครั้งที่37และลงเรือศิลาจารึกที่อยู่ใต้กว้านพะเยานะครับศิลาจารึกบันทึกไว้ว่าก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่บรรยากาศก็เหมาะสมกับการเวียนเทียนทางน้ำที่เราจะได้เห็นกันหาเรื่องหรือเปล่ามองสูงสักแต่งไหมนะนี้นะครับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8คือสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขณะนี้นะครับขบวนเรือของพระคุณเจ้ารวมถึงขบวนเรือของหัวหน้าส่วนราชการติโลกอารามพระสงฆ์นะครับและขบวนแห่อัดนะครับผมบริเวณทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับหรือบริเวณสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวทาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเอาแล้วก็ได้ครูบาเชิญๆโอจปะเตปันโนภาคาโยอนุตตาลังบุญญาเขตาโลกัสสะปะเตปันโนภาคาวะโตสาวะกัสสังโฆโอจปะเตนายโยอัญจะเลอนุตตาลังบุญญาเขตาโลกัสสะติสานังโอโทภาคาวะมาทาวาตายโยกินายโยอันจาริกาลานิโยอานิโสภาวะนาหาสัมมา